ลุงครับลุงว่างว่างว่างหรือยังครับกำลังไปครับโอเคเดี๋ยวรอหน้าพิธีโอเคแน่วะกูมาแล้วเนี่ย23เดือนครับคุณลุงขอบคุณครับสกายด้วยนะคะ23เดือนของครับไหนอ่ะลุงนี่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจอดอันนี้แป๊บพวกคิงไปดูละไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะลุงเข้าดิสได้ไหมครับดิสเมืองอ่ะเข้าไปทำอะไรอ่ะให้ลุงสุ่มเปิดสุ่มไงครับผมจะให้ลุงใส่ข้อมูลโอเคโอเคว่าลุงให้อะไรนะลุงจะเอาข้อมูลให้ผมหมุนให้ไหมหมายถึงว่าให้ผมกรอกข้อมูลหมุนให้ไหมแล้วลุงแค่เปิดให้ทุกคนดูได้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 ผมอยู่ห้องแอดมินพอครับอ่ะเข้ามาแล้วไงต่อไอ้เดี๋ยวผมทำลงข้อมูลให้แป๊บพูดทำอะไรเนก็กูจะเอาฟรีไฟร์นี่มาจากไหนวะกูจะเข้าไปดูเงินอะอยู่ตรงไหนวะบริการลูกค้าอะไรวะเนี่ยให้กูเลือกอะไรวะได้ครับเดี๋ยวกำลังพยายามเช็คจอครับเอาให้ก่อนจะตาที่ลงมาอีกห้องหนึ่งก็ได้ครับอันนี้คืออะไรอ่ะผมเดี๋ยวผมลุงไม่มีใครอัปเดตให้ลุงเลยเหรอคืออะไรอ่ะกิจกรรมครับลุงมันพอดีว่ามันจะมีอัปเดตของใหม่เข้ามาครับลุงทั้งที่จะเอาขึ้นอาวุธใหม่แล้วก็เรื่องของที่อยู่ใน AirDrop ที่ไม่สามารถตอนนี้ของทุกอย่างที่จะให้เป็นรางวัลเนี่ยยังฟาร์มไม่ได้ครับที่จะจับคู่แต่ละแก๊งเนี่ยมาตีกันครับลุง1วันในช่วงพีคไทม์นี่แหละ
โดยที่แต่ละแก๊งก็คือจะแบ่งตามเทียร์แล้วก็จับคู่กันไปก็คือจะเอาแก๊งทั้งหมดที่มีเนี่ยมาแบ่งเทียร์แล้วก็เอาแก๊งที่แต่ละเทียร์เนี่ยมาจับคู่กันว่าใครจะเจอใครครับใช่มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีใช่อันนี้ผมแจ้งเดี๋ยวผมประกาศให้คนนึงนี่ก่อนไม่ละอาวุธใหม่หรือว่าอะไรมายังไม่ได้เอาลงมาครับลุงยังไม่ได้เอาลงมาแต่ให้ของไว้ก่อนสวัสดีครับคือเฮียอะไรวะเฉยแดนนี่อยู่ไหมเฉยคุณเฉยครับงงได้ยินผมหรือเปล่าเปิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงไม่ผมแค่ถามว่าแดนนี่อยู่ไหมครับน่าจะอยู่ครับน่าจะอยู่แล้วแป๊บนึงคุยตรงนี้อยู่โอเคได้ครับเรารอข้างหน้าหนึ่งก็ได้ไอ้เฮียนี่ไม่รู้จักมารยาทเลยนะไอ้สัตว์อย่าไปว่าผมมึงเปิดเสียงไหนนี้ดิเปิดเสียงอันไหนอะรีคอร์ดอะฮัลโหลครับได้ยินโอเคเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับลุงอันเนี้ยมันจะอยู่แก๊งเทียร์สูงครับแก๊งเทียร์สูงสุดก็คือเทียร์เอครับเดี๋ยวหมุนรอบแรกเนี่ยจะเป็นหมุนที่ว่ามันต้องมี1แก๊งครับลุงที่จะเล่น2รอบเพราะว่ามันเป็นจำนวนคี่ถูกไหมครับมันไม่ครบคู่ใช่คือจะมี1แก๊งที่จะได้เล่น2รอบก็คือใน5แก๊งเนี้ยมันจะมีโอกาสได้เล่น2รอบละโอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะกี่โมงดีมึงล็อกได้ป่ะอยากเจอ BBC ไม่ก็60น่ะล็อกไม่ได้ลุงเอลิสมันอยากตบลุงอยู่เด้อเมื่อกี้ผมไปคุยมาเอาดิพูดเล่นเดี๋ยวไปเอาเขาอีกน่าจะก็ดูกันอยู่แล้วบ้างผมว่าเนาะอาวุธใหม่คืออะไรอ่ะน่าจะ MK2 มั้งผมก็ไม่ได้รู้ข่าวลวงข่าวจริงหรอกลุงใน MK2 แบบเขาบอกว่ามีขวานเจาะเกาะด้วยอ่ะคือเหี้ยอะไรขวานเจาะเกาะไม่มันคือเหี้ยอะไรขวานเจาะเกาะถ้าขวานเจาะเกาะสิ่งที่ผมเคยเจอน่าจะมีถ้างั้นอ่ะผมโดนทุบแล้วตายเลยขวานคือแบบทุบแล้วทะลุเลยอ่ะไม่คือไม่โดนเกาะเหรอไม่ใช่ครับเกาะไม่ลดก็เหี้ยแล้วจะเล่นยังไงไอ้สัตว์ทุกวันที่โดนมาเชสับกูก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะก็อาจจะเป็นมีเกาะพิเศษไงลุงที่เกาะที่สามารถกันได้ไงว่ามาเปิดได้เอาเลยของแกโอเคอันนี้น่าจะดูอยู่แล้วนี่ผมอธิบายอีกรอบนึงเนาะก็คืออันนี้จะเป็น1แก๊งในแก๊งเทียร์สูงนี่แหละครับที่จะได้เล่น2รอบนี่เราก็คือหมุนก่อนเลยว่าแก๊งไหนที่มีโอกาสที่จะเล่น2รอบแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการจับคู่ของเทียร์ A แล้วก็จะเป็นเทียร์ B แล้วก็เป็นเทียร์ล่างสุดก็คือเทียร์ C อันนี้ขอหมุนเลยเนาะจะได้เห็นโอเคที่มีพีซีเล่น2รอบว่ะใช่เหรออันนี้คือเล่น2รอบเหรอใช่แล้วก็คือจบคู่นึงมีพีซีก็สามารถเล่นได้คู่นึงคู่ที่ยังไม่ได้จับคู่กันใช่โอเคใช่โอเคทีนี้ก็จะเป็นการจับคู่แล้วแหละว่าแก๊งไหนจะเจอแก๊งไหนเอาเป็นยังไงดีลุงเอาคนที่ได้หมุนได้เนี่ยมาตั้งหัวก่อนหรือว่า1 2ก็คือเป็นคู่เลยก็ต้อง1 2ดิเนาะเป็นคู่เลยเนาะก็คือ1 1 2เป็นคู่เลยโอเคโอเคงั้นขออนุญาตหมุนนะจ๊ะก็ปีเลยกันคู่แรกคู่หนึ่งจะเป็นเอเลสเอเลสเจอใครวะอันนี้คือแก๊งที่มีคนเต็ม40คนอยู่ในนี้ใช่ไหมที่ TTC ประเมินแล้วว่าอยู่ในเทียร์ที่มันสูงครับผมเพราะว่าอย่างบางแก๊งผมยังตกใจเหมือนกันที่อาจจะแบบเยอะกว่า JK แบบมากๆโอ้ยเหี้ยเฮ้ยโอ้2โอเคคู่แรกเป็นเอเลสเจอกับฮุกซุนนะ BBC หน่อยเหรอวะเหี้ยอยากตบ BBC วะคู่2ครับผมเฮ้ยๆเฮ้ยๆเออสวยๆเฮ้ยอย่าเลยเหี้ยเลยไม่ได้เลยคุยเอ้ยคู่2ครับ RP ครับพี่จะได้เจอแล้วถ้ากูครับผมแล้วถ้ากูไม่ได้อ่ะถ้าสมมติมันตกที่ BBC อ่ะแล้วกูก็ไม่มีคู่เดี๋ยวกูต้องเจอใครอ่ะลุงก็ไปเจอ BBC ไงครับลุงที่ BBC ไปเขียนตอนแรกไงที่เราหมุนได้ BBC ไงได้ต่อไป RP จะเจอกับเฮ้ย JK โอ้โหแล้ว BBC มันเจอตัวเองเอองงบ้ายเฉยเอาทางนั้นก็ต้องเป็น BBC มาเจอ RP ครับเพราะว่า JK จะต้องไปเจอกับ BBCใช่ถ้างั้นเนี่ยก็ต้องเอาเป็น RP เนี่ยครับมาต้องมาเจอกับ BBC ครับลุงแล้วก็ BBC ก็ต้องไปเจอกับ JK คู่ที่3
พราะว่าหมุนยังไงไม่สรุปกูสรุปกูได้กี่รอบรอบเดียวครับเจอกับ BBC ครับผมใช่ผมอธิบายก่อนผมงงเองอันนี้ที่ว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่มันเหลือ BBC กับ JK เนี่ย BBC ไม่สามารถไปเจอตัวเองได้ก็เลยจะได้คู่กับเลนิเปอร์ไปเลยแล้วฝั่ง JK ก็ไปเจองงอ่ะแล้วทำไมมึงไม่เอารอบสุดท้ายให้มันเป็นแบบเล่น2รอบอ่ะเออก็งงอยู่ดีว่ะใช่ก็นี่ไงครับอะไรอ่ะหมุนยันใหม่อะไรอ่ะงงอ่ะอะไรอ่ะเฉยอันนี้งั้นเราลดตรงนี้ใหม่ก่อนเราลดตรงนี้ไม่แล้วคนอื่นก็งงงั้นไม่สนุกยังไงอ่ะงงไงเฮียกูงงแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ลงงั้นเราลดใหม่เราหมุนคู่ให้ครบก่อนให้เสร็จก่อนแล้วเหลือเศษใครเนี่ยก็ไปหมุนอีกรอบนึงเออก็ดีก็คือสมมติว่าเออเนาะเราหมุนได้ครบไม่ก็คืออย่างนี้ก็คืออย่างนี้มึงสุ่มให้ครบไปก่อนใช่ไหมแล้วใครเหลืออันสุดท้ายสมมติ BBC ดีกินBBC ดีกินเนี่ยมึงก็จับ BBC อ่ะต้องไปหมุนเจอ2รอบไม่ใช่หรอถ้ามันเหลือ BBC แล้วก็ลบชื่อ BBC ออกแล้วให้หมุนว่ามันจะเจอใครโอเคงั้นเราลบใหม่มันต้องแบบนั้นงงอ่ะไอ้เหี้ยพากันงงไปหมดเลยอันนั้นรอบ2โอเคมั้ยลุงรอบ2อันนี้รอบ2เอาไว้ขอไปทุกแกงที่ดูอยู่นะถือว่าเป็นรอบ2รอบ2ถือรอบ2ครับเอาใหม่โอเคเอาไปคู่แรกครับต่อไปคู่แรกใหม่ก่อนเลยขอโทษด้วยครับอย่ามีปัญหากันเลยนะครับทำลายขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยผมไม่ว่าอะไรหรอกคู่แรกเทค2ฮะเทค2เอลิสผมขอ RP ครับอะไรก็เป็น RP RP จะไปเจอกับPPC เจอกับตัวเองคุณรู้อาจารย์เจอกับ JK เฮ้ยอาวีเจอ JK เลยใครเจอวะเลนลิปเปอร์ครับลงเลนลิปเปอร์เลนลิปเปอร์โอเคนั่นคู่สองคู่สองนั่นไปตก PPC ไหมทกซุนต้องเจอ VC ว่ะกูว่าว่า BBC บาว่ะเฮ้ยเอลิสป่ะเอลิสต่อไปเนี่ย BBC ละมึงต้องเอาก็เหลือ BBC เหมือนเดิมมึงต้องเอา BBC อ่ะมันเล่น2รอบเมื่อคืนเนี่ยมึงต้องเอาคู่พวกเนี้ยใส่ไปใหม่อ่ะถูกครับใส่ไปใหม่ให้หมดแล้วก็ลบ BBC ออกแล้วก็ลบ BBC ออกก็จะเจอใครโอเคสี่ลุ้นเอาเด้อมึงจะเจอใครเด้อมันมี1แก๊งในนี่แล้วเจอ2รอบอ่ะJK อยากเจอสิล็อกไม่ได้หรอกผลนะเอเลฟไอ้เหี้ยเอเลฟบอกว่ามันไม่ว่างกันด้วยเอเลฟเจอ VPC ครับผมเอเลฟได้เล่น2รอบครับโอ้โห JK เจอเลลิปเปอร์คู่ที่1 JK เจอเลลิปเปอร์ครับคู่ที่2ฮกซุนเจอกับเอเลฟครับแล้วก็คู่ที่3เป็นเอเลฟไปเจอกับ VPC ครับผมเดี๋ยวเรื่องวันเดี๋ยวเรามาจะเรียกทั้ง2แก๊งทั้ง3แก๊ง4แก๊ง5แก๊งนี่แหละมาคุยตกลงกันอีกทีนึงต่อไปเป็นเทียร์ B ครับเทียร์ B ครับลุงโอเคเทียร์ B จะมี2อาทิตย์มีอาวารอนครับมีวาเลนมีเลดวูฟมีโลเปสแล้วก็มีโนซอฟครับโอ้ยอย่างเยอะใช่อันนี้เทียอะไรเทียอะไรเทียบีครับเทียบีเทียบีแล้วมีซีไหมใช่ครับซีมีครับโอเคเอาเลยใช่โอเคต่อไปเทียอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเลยครับเทียทั้งสองเทียที่เหลือไม่มีปัญหาแล้วครับมีแค่นั้นเมื่อกี้เลยคนหนึ่งคนหนึ่งหมุนน่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะ BL ขออนุญาตแป๊บนึงผมเปลี่ยนเป็น BL ก่อนเอาใหม่แต่เดี๋ยวแก้ได้ก็ Red Wolf มันไม่ได้เกี่ยวคู่นั้นRed Wolf คู่ที่1 Red Wolf นะครับRed Wolf เจอ Lopez ครับผมเอา Lopez อยู่เทียร์นี้เหรอใช่ครับผม Lopez ขึ้นมาไวมากตอนนี้ Lopez จะไปอยู่เทียร์ลุงแล้วต่อไปเป็นแซดหรือเปล่า2 อาทิตย์มันมีกี่ต่อ2 อาทิตย์อ่ะอุ้ยมีเยอะลุง2 อาทิตย์เขาพร้อมเล่นเหรอหมายถึงว่าพร้อมเล่นในเทียร์เดียวกันแต่พอจะเล่นกันได้อยู่ครับคนยังอยู่เยอะเลยเจอวาเลนครับ2 อาทิตย์วาเลนคือแก๊งอะไรวะวาเลนคือแก๊งคิมทันนะครับลุงที่เป็นที่สีเดียวกับบีบีซีก่อนหน้านี้ต้องหมุนยังไม่ได้ไม่ต้องหมุนหรอกคู่สามไม่ต้องหมุนโนซอฟไปเจอกับวาลอนครับผม AAL โอเคต่อไปเทียร์ C ครับเทียร์ล่างสุด
THC มันมีหญิงล้วนด้วยใช่ป่ะ THC มี2แก๊งเลยลุงเนี่ยเหรอเขาอยู่ทีเดียวกันอ่ะนะใช่ครับแล้วเวลาเขาตีกันเขาบัฟกันยังไงวะก็ล่าสุดเขาก็มีปัญหากันไปอยู่ครับเรื่องที่จะตีกันนี่แหละครับลุงก็คือหนักใจแดนนี่หนักใจพี่โนหนักใจอ่ะไม่รู้จะเอาออกมามุมไหนดีแล้วก็แบ็คมูนไปหมดเลยคู่ที่หนึ่งเอาแล้วอ๋อนี่มันมีอ๋อมันมีแค่นี่ใช่ครับก็หมุนแค่คู่เดียวครับคู่สองมันน่าจะผลออกเลยโอ้โหไอ้กูตกใจที่ว่าเจอกันหญิงด้วยกันใช่เหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับเกือบแต่ BNG ก็เจอกับ NKB ครับนครบาลโอเคทั้งหมดก็ตามนี้เลยครับลุงใช่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวในเมืองเดี๋ยวไว้ผมเรียกแกมาคุยกันครับนครบาลถ้าแพ้บาริฮาเลยนครบาลอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่ว่าตัวผู้หญิงมันได้เปรียบนะเหี้ยตีแล้วหัวโยกได้สาดตัวสูงกว่า